มาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเกมเติมคำในช่องว่าง EP ที่3แล้วนะครับเย้เย้นี่อะไรจะได้ของรางวัลจากพ่อใช่ๆฟังไม่เถอะทำไมอ่ะของฟรีไม่มีในโลกนะครับแม่เฮ้ยก็เสียใจก็เสียใจนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมเติมคำในช่องว่างนะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับหัวข้อของเรานั่นก็คือเป็นอาหารไทยผัดไทยต้มยำแกงส้มผัดไทยเป็นอาหารเหรออ้าวอาหารไงอ้าวเหรออะไรของพ่อเนี่ยสำหรับเกมเติมคำในช่องว่างวันนี้นะครับมีคำถามทั้งหมด6คำถามและในแต่ละคำถามนะครับใครที่ตอบถูกสามารถรับรางวัลได้เลยนั่นก็คือของทานนะครับแต่ว่าต้องมาลุ้นกันว่าในแต่ละคำถามจะได้อะไรไปทานกันนะครับค่ะแล้วน้องๆที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมตอบไปกับพวกเราด้วยนะอย่าลืมเม้นไว้ด้วยนะว่าข้อที่1ตอบอะไรตอบได้หรือไม่ได้นะครับค่ะแล้วก็คนที่ตอบถูกคนแรกเท่านั้นนะครับถึงจะได้รางวัลแม่นะครับต้องเขียนให้ถูกต้องและอ่านรู้เรื่องคือพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็เช่นกันไม่ใช่วนไม่ได้นะครับยากเลยใช่คือต้องเขียนให้อ่านออกอ่านแล้วเข้าใจด้วยหนูอ่านออกไม่ใช่วนๆแล้วกดกิ่งเพื่อเอาที่1ไม่ได้นะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับข้อที่1นะครับมีทั้งหมด4พยางค์ของรางวัลนะครับนั่นก็คือชานมไข่มุก1แก้วว้าเอาแก้วใหญ่ๆเลยแล้วแต่แม่นะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มเลยครับน้ำอะไรอ่ะพี่ฟิล์มตอบว่าน้ำพริกกะปิแม่เดือนตอบว่าน้ำพริกกะปิน้องฟิลน้ำอะไรน้ำอะไรไม่รู้น้ำพริกกะปินะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับใช่ค่ะน้องแม่คิดว่าน้ำอะไรน้ำเกี่ยวกับของญี่ปุ่นน้ำอะไรแต่ลืมไปของไทยอาหารไทยอาหารไทยนะน้องฟิลเขียนรู้เรื่องนะพี่ฟิลนะครับตอบถูกนะครับเร็วที่สุดนะครับรับไปเลยชานมไข่มุก1แก้วตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มของเรานะครับก็ได้ไปแล้วเป็นชานมไข่มุกโคยเต้เฮ้ยแล้วไม่แบ่งน้องฟิล์มหน่อยเหรอคืออะไรตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องกินหลายอ่ะให้น้องคำหนึ่งแล้วรู้แม่ดิเดี๋ยวให้แม่คำด้วยนะครับโอเคเป็นไงพี่ฟิล์มเวลาตอบถูกแล้วมีรางวัลดีไหมคะดีมากอ่ะโอเคเรียบร้อยพี่ฟิล์มก็รับเป็นชานมไข่มุกไปแล้วนะครับข้อต่อไปนะครับเป็นอาหารไทยนะครับสามพยางค์นะครับพร้อมไหมครับพร้อมน้องๆทางบ้านนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมตอบไปกับพวกเราเลยครับใช่เหรอน้องฟิลตอบว่าแกงเขียวหวานสามพยางค์นะครับพี่ฟิลตอบว่าแกงเขียวหวานคือช่างกับน้องมาสองวิแม่ไม่ได้ตอบแกงเขียวหวานมีทั้งหมดสามพยางค์เป็นคำตอบที่ถูกจริงอ่ะแม่คิดไว้แล้วนะแต่ยังงงอยู่มันใช่หรอก็ตอนนั้นใช่ไหมหนูกำลังเขียนแซลแอร์ก็ไก่ไปฟิล์มมันเขียนเหรอใช่น้องไปไวกว่านิดนึงตอนนี้นะครับน้องฟิวได้ขนมเค้กนะครับน้องฟิวจะทานขนมเค้กร้านไหนดีคะร้านอัมโมตอนนี้นะครับน้องฟิวก็ซื้อเค้กเรียบร้อยแล้วนะครับได้ไปกี่ชิ้นคะชิ้นเดียวชิ้นเดียว90บาทแน่จะแบ่งกันหาร3หาร3ไม่มีแบ่งปันด้วยหรอช่วงนี้เราจะรักกันเข้าไว้ค่ะเรื่องของกินใช่ไหมใช่ช่วงนี้พ่อชาเลนจ์แบบเออแล้วจะลงโทษโอเคตอนนี้น้องฟิวก็ได้เค้กไปแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมมันต่อเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3กันนะครับเป็นอาหารไทยนะครับมีทั้งหมด3พยางค์นะครับของรางวัลนั่นก็คือเฟรนช์ฟรายยาวโอ้ยโอ้ยกินอันนี้แม่ต้องแยงให้ได้พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับชัดไหมไม่เดือนตอบว่าต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งน้องฟิลตอบว่าต้มยำกุ้งพี่ฟิลตอบว่าต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งมันเขียนไม่สวยไงถ้าไม่สวยดูได้ไปแล้วอันนี้สวยอยู่นะอ่านออกอ่านออกครับของพี่ฟิลก็ต้มยำกุ้งก็อ่านออกครับในของพี่ฟิลไหนสวยต้มยำกุ้งเป็นคำตอบที่ถูกต้องแม่ได้เฟรนฟรายมาแม่เดือนได้เป็นเฟรนฟรายยาวนะครับมาเรามาหันกันไหมคนละสองแม่ครับผมตอนนี้นะแม่เดือนของเรานะครับก็ได้เฟรนฟรายยักษ์ยาวยาวนะครับเห็นไหมนี่เลยนะครับก็ได้เป็นฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวให้แม่ทานไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อดีกว่านะจ๊ะ
โอ้ยไม่ร้อนเหรอแม่เอ้ยอร่อยมั้ยอร่อยดูลูกๆยืนมองสิก็มาดูข้อที่4กันเลยนะครับข้อที่4มีทั้งหมด4พยางค์นะครับโอ้ของรางวัลนั่นคือยำหมูยอเพิ่มไข่แดงด้วยนะจะดีเหรอยำไข่แดงหมูยอไงพร้อมเริ่มครับ4พยางค์นะครับเขียนไม่เขียนไม่สวยอ่ะตอนแรกเขียนจอจานพี่พิมพ์ตอบว่าแกงจืดสาลายแกงจืดสาลายแม่เดือนตอบว่าแกงจืดสาลายน้องฟิวตอบว่าแกงจืดสาลายจืดไม่กินจืดนะนี่ทำไมง่ายไปเหรอแกงจืดสาลายนะครับมีทั้งหมด4พยางค์เป็นคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างผู้ยอแข็งแกงกินกับชานมมานะใช่เข้ากันดีดีเข้าน้ำกันดีดีตอนนี้นะเราก็พาพี่ฟิล์มนะครับมาเลือกซื้อยำหมูยอแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างพี่ฟิล์มก็เดี๋ยวพี่จะสั่งเลยค่ะโอเคพี่ฟิล์มไปสั่งเลยลูกแม่ของรางวัลวันนี้รู้สึกเมียของกินนะใช่ดีไหมดีแม่บอกว่าดีนะครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ได้มาแล้วนะครับยำหมูยอใช่คือมีหลายอย่างมาก160ก็คุ้มชอบชอบได้ข้าวโพดได้มะม่วงขอชิมได้ไหมขอชิมด้วยขอชิมด้วยเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวแม่ไม่ได้รางวัลนี้ทำไมแม่ต้องชิมอ่ะอร่อยขอชิมแล้วอร่อยไหมคะอร่อยค่ะพี่ฟิล์มบอกว่าอันนี้พี่ฟิล์มเป็นคนได้รางวัลนะแต่ก็ต้องแบ่งปันใช่ไหมเพราะเราก็ครอบครัวเดียวกันใช่ไหมลูกแอบเพิ่มไข่เค็มด้วยเอามาเดี๋ยวเรามาดูข้อที่5กันเลยดีกว่านะครับข้อที่5มีทั้งหมด4พยางค์นะครับค่ะของวันนั้นก็คือปลาหมึกทอดโอ้อ๋อปลาหมึกปลาหมึกตัวๆนะใช่ครับผม King Octopus ใครอยากกินยกมือขึ้นเอาไซส์ L 100เอาไซส์ L เอาให้ถูกนะใช่แม่ไม่พูดไม่จาสงสัยแม่จะได้แล้วเนี่ยพร้อมมั้ยครับพร้อมพร้อมนะครับเป็นหมวดหมู่อาหารไทยนะครับมี4พยางค์พร้อมเริ่มครับเหมือนรู้เป็นอะไรพี่ฟิล์มเฮ้ยหมูทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมพี่ฟิล์มตอบว่าหมูทอดกระเทียมน้องฟิล์มตอบว่าหมูทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยครับมี4พยางค์ด้วยเมื่อกี้ฟิล์มจะตอบว่าอะไรหมูยอกระเทียมหมูยอกระเทียมได้สองแล้วนะวันนี้แบบคำถามเราง่ายมากเลยนะเอออดกินอ่ะมีแบบว่ารางวัลบอกจะให้ถ้วยละ50คนละถ้วยไหมไม่ให้อ่ะครับตอนนี้ครับแม่เดือนของเรานะครับก็ได้ไปซื้อปลาหมึกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแม่50บาทมันน้อยจังไหนดูดิเฮ้ยแม่กินไปแล้วแม่กินไปกี่ชิ้นอันนี้ชิ้นที่3ชิ้นที่3แล้วอร่อยไหมอร่อยไม่แบ่งลูกเลยเหรออ่ะฟิวอ่ะนี่เหมือนมากินด้วยกันเลยนะคลิปเนี้ยเราต้องแบ่งปันโอเคข้อที่6ของเราในวันนี้นะครับมีทั้งหมด5พยางค์โอ้ได้อะไรพ่อของรางวัลนั่นก็คืออยากทานอาหารอะไรก็ได้เลือกมาเลย1อย่างอ่ะหนูจ้าหนูจ้าไอ้นี่ทบให้กับปลาหมึกที่ขาดไปเมื่อกี้200ได้มั้ยเดี๋ยว200ก็ได้แล้วเหรอก็ยังไม่ได้พูดไว้พูดไว้แม่เอาละครับปูแม่อะไรนะปูหนึ่งปูหนึ่งสงสารได้อย่างเดียวเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมข้อสุดท้ายนะครับมี5พยางค์หมวดหมู่อาหารไทยของรางวัลนะครับให้เลือกอาหารที่ตัวเองชอบได้1อย่างนะครับอะไรก็ได้พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะครับพร้อมเริ่มครับใครก่อนเนี่ยหนูพ่อลีลาอย่างพี่แล้วพี่ฟิล์มก็มาทำเมื่อกี้ดูรีเพลย์แล้วนะครับคือสูสีกันมากแต่น้องฟิลมือลงก่อนตอบว่าผัดคะน้าหมูกรอบเดี๋ยวขออ่านก่อนผัดคะน้าหมูกรอบนะครับผัดคะน้าหมูกรอบพี่ฟิล์มตอบว่าผัดคะน้าหมูกรอบแม่ตอบว่าผัดคะน้า
ว้าวคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือผัดคะน้าหมูกรอบครับได้ได้ฟิลได้ว้าวมาขอเอฟเฟคที่มันลงมาแบบเหมือนจังสวรรค์อะไรเงี้ยพี่ฟิล์มนะครับตอบถูกนะครับได้ของรางวัลชิ้นนี้ไปนะครับอยากได้อะไรนะครับเลือกทานได้เลยครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มได้รางวัล นะครับซื้ออะไรก็ได้ที่เป็นของทานนะพี่ฟิล์มอยากได้อะไรน้ำพิงค์เลมอนีดน้ำเปล่าไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะเอ้าถ้าน้ำเปล่าพี่ฟิล์มจะเอาทำไมอ่ะกินที่บ้านก็ได้มามาพี่ฟิล์มบอกจะสั่งอะไรนะพิงค์เลมอนีดมันคืออะไรมันคือน้ำแบบพิงค์เลมอนไม่รู้อ่ะไม่รู้จักไปสั่งมาดูดิหน้าตาเป็นไงได้เมนูของฟิล์มแล้วพิงค์เลมอนีดนะคะโอ้โหนี่คือสิ่งที่พี่ฟิล์มอยากทานอร่อยในขอดูหน่อยวันนี้ออกแบบไม่ชมพูมากแต่ว่าแนวเป็นแบบว่าเปรี้ยวๆโซดายังไงไม่รู้โอ้ร้ายอ่ะชิมค่ะชิมมันจะมีสเกมไหมที่พี่ฟิล์มไม่ได้รางวัลนะไม่มีอ๋อมีเกมดมนั่นอ่ะไม่ได้สักบาทไม่ได้เลยเลย50บาทก็ไม่ได้โดนแกล้งอย่างเดียวเลยก็เลยมาเอากับรอบนี้แล้วกันอ่ะโอเคไม่แบ่งน้องกินหน่อยอ่ะฮะอุ้ยอุ้ยหวานหวานเปรี้ยวแบ่งน้องหน่อยไหมดูหน้าน้องดิอุ้ยทำหน้าเราเมื่อกี้ทำหน้าเราเรียนอยากกินไหมอ่ะป้อนน้องหน่อยแล้วอร่อยไหมให้แม่บ้างให้แม่บ้างนะครับรู้สึกว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปชาเลนจ์ที่แบบทานของกินกันนะแบ่งปันกันหน้าดูเลยโอ้หลอดยุบเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะวันนี้ตอบได้กี่ข้อเม้นบอกพวกเราด้วยนะครับค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel นะครับสนุกสนานเฮฮากันมากเลยนะครับกับปวดหัวอาหารไทยนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย